ครับตอนนี้เราอยู่ที่กม44นะฮะพี่น้องชาวกม44ผู้ปลูกมันนารูนะฮะได้ผลกระทบนะครับเมื่อกี้ฝนตกมานะใช่ครับฝนตกมาเลยเนาะเนาะมาครับผมแล้วก็จะทําให้แบบลูกน้องก็หนีกันหมดครับหนีหมดกลัวอะไรบางอย่างนะใช่ครับไม่กล้ามาเลยเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วยังมาเจอปัญหาคนงานไม่มีเก็บมันนารูอีกนะใช่ครับแล้วมันนารูจะทำยังไงอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือแบบก็เก็บไว้อย่างเงี้ยครับถ้าลูกน้องไม่มีเก็บก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะงานมันเยอะเกินครับผมก็ไม่ทันครับนะใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ก็เสียหายไหมเสียหายครับคือทางบริษัทเขาสั่งมาให้เราแบบทุบไปให้พอเท่าที่เขาจะทุบไปแต่ละวันแต่ละวันก็คือวันนี้ก็คือโควต้าเขาไม่เต็มอย่างนี้อ๋อแสดงว่าเรามีโควต้าอยู่ใช่ใช่ครับมีโควต้าคนนึงต่อ3-4คันอย่างนี้ครับผมนะแล้วเราประสบปัญหาแรงงานไม่มีนะมีช่วงเช้าเรามาเก็บนะแล้วเกิดปัญหาแรงงานไม่มีเนี่ยมันมีผลกระทบกับน้องไหมมีครับเพราะว่าไอ้พวกมันอโลอย่างเงี้ยมันจะมีหนอนคือหนอนจะเจาะรูแล้วก็ถ้าเจาะรูไปบริษัทไม่รับซื้ออย่างงี้ครับคือแล้วก็ต้นที่ตายไปต้นที่ตายไปอย่างเงี้ยคืออายุมันเยอะเกินอย่างเงี้ยผ่าไปของเสียมก็จะเยอะเขาก็จะตัดเราแบบเป็นตันอย่างงี้ครับโอ้คืนนี้ไม่ได้เก็บในเสียแน่นอนใช่ครับคือมันจะมีหนอนเงี้ยฮะแล้วก็พอเก็บไว้อย่างงี้ใช่ไหมเอาออกมาเงี้ยคือหนอนก็จะมาเจาะเป็นรูแล้วก็พรุ่งนี้บริษัทพอไปปั๊บบริษัทก็จะคัดของเสียของเราออกเองแล้วก็ฝนตกเมื่อกี้มีผลกระทบไหมเนี่ยมันก็มีครับคือมันจะอะลูมันจะออกแล้วก็มันจะเขียวแล้วก็บางทีมันก็เน่าด้วยครับครับแย่เลยนะชีวิตนะใช่ใช่ครับคือมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อย่างนึงก็คือบริษัทมันจะปิดวันประมาณวันที่25เนี่ยเขาต้องการให้แบบอะลูมันหมดไปเลยอย่างนี้ครับคือวันที่15นี้ต้องให้หมดนะวันที่25นี้ครับ25นี่นะ2วันครับ2วันเลยนะ2วันก็คือแปลงนี้คือยังเหลืออีกเยอะเลยครับเหลืออีกเยอะเลยใช่ครับแล้วก็ยังเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนยังเหลืออีกประมาณ10-20กว่าไร่ที่เขายังขุดไม่เสร็จคือเหลือเวลาแค่2วันครับแล้วปัญหาตรงนี้ก็คือแรงงานไม่มีใช่ๆเมื่อเช้ามีอยู่นะแต่มีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะใช่ใช่ครับคือไม่คาดฝันนะใช่ครับเราก็ต้องทำมาหากินนะใช่ครับมันก็ลำบากนะคนทำการเกษตรก็อย่างนี้ครับถ้าไม่มีลูกน้องเราก็ลำบากครับคือคนเดียวทำไม่ไหวอย่างนี้ครับนะใช่ครับแล้วเราจะดำเนินการชีวิตยังไงต่อไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าคืออันนี้เยอะขนาดนี้ถ้าให้ผมคนเดียวทำผมก็คงจะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวนะใช่ครับโอ้ยังอีกเยอะเลยนะใช่อีกเยอะเลยครับนะครับเสียดายนะลงทุนไปแล้วคือลงทุนไปแล้วเราวันนี้กะว่าจะเอามาให้ไปส่งบริษัทเขาใช่ครับก็เกิดอุบัติเหตุด้วยใช่ครับนะถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาคนงานมาขุดนะใช่ใช่ครับเสียหายแบบนี้นะครับเยอะเลยนะเยอะครับเยอะครับแล้ววันนี้ส่งไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเสียดายนะใช่ใช่ครับโอ้โหเยอะเลยก็ต้องให้จ้างคนมาเฝ้าอีกใช่ๆครับคือเก็บไม่หมดลูกก็ต้องหาคนมาเฝ้าแล้วก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์อีกอย่างนี้ครับนะใช่ครับไม่เข้าใจหัวใจชีวิตเกษตรใช่ครับแต่ก่อนบ้านเราเลยนะครับช้ำนะช้ำใจมากครับช้ำใจมากนะแค่ตักของเสียแล้วก็แบบช้ำใจอย่างนี้ครับก็คือยังมาเจออย่างนี้อีกแล้วขุดไม่ทันอีกมันเน่ามันเสียมันอากาศมันร้อนฝนมันตกอย่างนี้มันก็เสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับนะครับโอ้โหยังอีกเยอะเลยแล้วก็เหลืออีก2วันใช่เหลือเวลาอีก2วันก็คือถ้าไม่มีลูกน้องคือผมแย่เลยครับแย่เลยนะใช่ครับโอ้โหสิ่งที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ขุดไปแล้วเก็บไม่ได้เป็นกี่กิโลเนี่ยน่าจะเกือบตันเกือบ 1,000 โลนะตัน2ตันอยู่คือไม่ทันแล้ววันนี้เก็บไม่ทันแล้วใช่คือไม่ทันแล้วครับเจอฝนอีกครับผมซ้ำมาเจอฝนอีกใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวเจอเคอร์ฟิวอีกใช่ครับผมโอ้โหยุ่งยากในชีวิตนะใช้ชีวิตลำบากมากครับลำบากมากเลยครับผมนะแล้วดูด้านนู้นแหละเหลือประมาณกี่ไร่เนี่ยอันนี้ประมาณ
6 ไร่ถึง 7 ไร่หกไร่ถึงเจ็ดไร่นะครับผมก็คือ2 วันก็คือวันนึงเนี่ยขุดได้ประมาณ3 ไร่ 3 ไร่อย่างเก่งถ้ามีคนงาน3 ไร่แต่ถ้าเกิดน้อง2 คนพ่อเมียเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยคนละ3 แปลง 4 แปลงผมว่าไม่เสร็จนะประมาณนี้ครับครับผมไม่เสร็จแน่นอนครับเสียดายเนาะลงทุนไปเยอะไหมฮะเนี่ยโอ้พี่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือแค่ที่เท่าแก่เนี่ยประมาณ200,000 กว่า200,000 กว่าแล้วเราควักของเราออกมาเลยเนี่ยประมาณอีก200,000 กว่า200,000 กว่านะใช่ตก400,000 กว่าเลยนะใช่ครับประมาณเสียหายเยอะนะแต่ช้ำหัวใจคือวันนี้เนี่ยขุดแล้วมันเอาไปไม่ได้ครับผมนะครับคือชีวิตมาเจอโควิดอีกใช่ชีวิตช่วงนี้นี่คือลำบากเศรษฐกิจก็แย่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นผักฝั่งนู้นนะครับคือตัดไม่ได้ไปขายเลยคือทิ้งตั้งแต่นู่นมาเลยอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอปัญหาเคอร์ฟิวอีกใช่ไหมใช่ครับลำบากอีกนะครับผมถ้าคันนี้ถ้ามาไม่ทันก็ไม่ได้ส่งอีกยังเหลือประมาณกี่ไร่เนี่ยประมาณ6 ไร่ถึง 7 ไร่วันที่25นี้บริษัทให้ส่งใช่เขาจะปิด2คนไม่มีขุดไม่ทันแน่ไม่ทันแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ตันกว่านี้เสียหายแน่นอนเลยใช่ครับคือนะมันจะมีหนอนมาเจาะอย่างนี้ครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับคือเจาะอย่างนี้คือปั๊บเขาเก็บเป็นของเสียเลยของเสียเลยใช่นอนคือใช้เวลาแค่อันนี้คือคืนเดียวนะคืนเดียวใช่มันกินหมดเลยคืนเดียวครับแต่ว่าตอนนี้พี่กลัวว่าไม่มีคนเฝ้าเลยหายแน่นอนเลยมันก็มีเพราะว่านะแล้วก็อย่างน้องก็ต้องรีบกลับบ้านใช่เพราะว่าเดี๋ยวเจอเคอร์ฟิวใช่ครับติดคุกอีกใช่ครับปวดหัวใจอีกปวดใจมากไงครับนะไม่เห็นใจกันเลยเนาะใช่ครับก็คือทำอย่างนี้คือเราชีวิตเกษตรกรอย่างเงี้ยลำบากมากเลยลำบากมากนะครับผมคือปัญหาคือแรงงานไม่มีแล้วใช่วันนี้เก็บไม่ได้แล้วใช่ครับนะครับผมโอเคนะโอเคครับ